สวัสดีค่ะพบกับข้าวบ้านเราเช่นเคยค่ะวันนี้มีเมนูสำหรับคนอยากจะลดความอ้วนมาฝากนะคะข้าวยำปลาทูค่ะเมนูง่ายๆอิ่มอร่อยไม่อ้วนด้วยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเราก็จะมีข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาล 70% มีปลาทูเราจะเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็จะมีผักต่างๆก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือไว้ให้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะปรุงรสเลยเราจะใช้น้ำตาลแทนทูรสนะคะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนให้น้ำตาลมันละลายดีนะคะเราก็จะใส่ของผักที่เราซอยไว้พริกปลาทูและก็ข้าวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะพอคลุกได้สักพักหนึ่งเราก็ชิมรสดูนะคะหากใครที่ไม่ชอบรสแบบนี้อยากจะใส่ชูรสหรืออยากจะใส่อะไรมากกว่านี้ก็ได้ปรับปรุงแต่งเอาได้เลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ผักชีโหระพาแล้วก็คนอีกรอบนึงค่ะคนแค่เบาๆนะคะจากนั้นก็จัดจานได้เลยค่ะวันนี้ทำจะได้สองที่นะคะตักใส่ถ้วยแล้วก็กดให้ข้าวมันอยู่ทรงนะคะอยู่ตัวเพื่อที่เราไปจัดจานแล้วจะได้สวยงามกดลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปจัดจานที่เราจะเตรียมผักไว้โปะหน้าด้วยปลาทูตกแต่งด้วยใบสะระแหน่แล้วก็พริกนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะข้าวยำปลาทูเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ